ไปดูเหตุการณ์เขาบอกว่าเป็นงูหลามนอนกกไข่อยู่ในโพรงหินงานนี้นอกจากจะเรียกกู้ภัยมาเก็บไปแล้วมีแรงบันดาลใจมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณข้างป่าภายในบ้านเลขที่1050บ้านไผ่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสัจธรรมกบินบุรีนะคะสัจพุทธธรรมกบินบุรีก็ได้รับแจ้งว่ามีงูหลามทำรังอยู่ใต้โพรงหินกำลังนอนฟักไข่อยู่ชาวบ้านเขากลัวว่าจะได้รับอันตรายเพราะว่างูเนี่ยหวงไข่แล้วก็อาการดุร้ายก็เลยช่วยการใช้จอบขุดเปิดหน้าดินนี่แหละแล้วก็งัดหินออกมารอเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปจับได้อย่างสะดวกโดยจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ล้วงเข้าไปจับเจ้าหลามมือเปล่าด้วยความชำนาญเอาแล้วไข่ยังไม่จับเหรอฮะไข่ยังไม่จับเอาแม่มันออกมาก่อนเอาแม่มันก่อนนะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่เขาชำนาญถ้าเกิดคุณผู้ชมอย่าจับเองมือเปล่านะใช้เวลาไม่นานก็สามารถดึงเจ้าหลามออกมาจากใต้โพรงหินได้สำเร็จวัดความยาวเนี่ยประมาณ2.5 เมตรตัวแม่เนี่ยนำใส่กระสอบก่อนเดี๋ยวเตรียมไปปล่อยในธรรมชาติต่อไปและหลังจากนั้นค่ะเป็นช่วงเวลาที่บรรดานักเสี่ยงโชครอคอยที่มุงดูนี่ไม่ได้รออะไรนะรอนับไข่ค่ะรอดูไข่รอดูไข่ว่าในโพรงหินเนี่ยมันจะมีกี่ใบอ่ะเดี๋ยวเราไปนับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 เรานับมาให้แล้วได้ทั้งหมด18ใบนะคะงานนี้รีบจดตัวเลขกันใหญ่ค่ะนอกจากจดไข่ของงูแล้วมาเลขที่บ้านความยาวของงูเอาจดให้ครบเลยจะได้เอาไปเปิดประตูดวงเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลใหญ่ในงวดนี้ซึ่งก็อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วนะรีบๆไปหาเลขให้ทันบ้านเลขที่1050นะฮะแล้วไข่ก็ได้18ใบหรือว่า18ฟองใช่แล้วไม่นับเจ้าหน้าที่ด้วยฮะไหนๆก็นับแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่กี่คนนับไม่ทันนะสิเจ้าหน้าที่กลับก่อนนะครับก็ขอให้เป็นเศรษฐีก็แล้วกันนะครับถูกทุกตัวถูกทุกเลขได้ครับส่วนข่าวต่อไปนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมฮะนี่ไปดูอะไรหัวมันเลือดนกใหญ่ที่บ้านเลขที่หลังนี้นะครับบ้านเลขที่214บ้านบึงหมู่6ตำบลบ้านแร่อำเภอขวาวสินนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับมีชาวบ้านไปขุดมันบริเวณหลังบ้านพบมันออกหัวประหลาดมันคล้ายงวงช้างอ้าวเอาแป้งไปทำไมเนี่ยแล้วเวลาลูกอาบน้ำเอาแป้งไหนทานี่ทาก่อนทาก่อนไปขโมยแป้งลูกมาก่อนนะครับนำแป้งมาลูบมาถูแบบนี้นะครับเขาบอกว่าไม่เคยเห็นมันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับทั้งที่เป็นต้นมันต้นเล็กๆนะฮะเป็นต้นมันเลือดนกแถมมีลักษณะคล้ายงวงช้างอีกด้วยครับปกติเนี่ยหัวมันเลือดนกจะเป็นก้อนเล็กๆไม่ค่อยใหญ่มากแต่อันนี้โอ้โหมันเหมือนงวงช้างนะครับเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของบ้านครับนางสาวสิบริวัศยาครับก็บอกว่าก่อนที่จะเจอเนี่ยมันหัวที่คล้ายงวงช้างเนี่ยฝันฮะคุณผู้ชมต้องเอ่ยฝันว่าเห็นช้างมายืนอยู่หน้าบ้านโอ้โหตอนรุ่งเช้าก็ได้ไปขุดมันเลือดนกบริเวณหลังบ้านเพื่อนำมาทำของหวานครับขุดไปขุดมากลับไปเจอหัวมันที่มีรูปร่างใหญ่มีลักษณะคล้ายกับหัวช้างและงวงช้างพอเจอปุ๊บก็ตกใจนึกถึงความฝันเมื่อคืนเลยเอ้ามันเหมือนที่เราฝันเลยมีช้างมายืนอยู่หน้าบ้านตรงตามที่ฝันก็เลยนำธูปนะฮะแล้วก็เทียนขันห้ารวมไปถึงผ้าแพรเนี่ยโอ้โหนี่ฮะมาผูกแล้วก็จุดธูปขอโชคจากนั้นครับก็ไปเอาแป้งเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยของลูกนี่แหละฮะเอามาโรยเนี่ยโรยเสร็จเพื่อเนี่ยขอโชคลาภนะครับซึ่งตามเนี่ยที่ทีมข่าวของเราสังเกตนะพอเอาแป้งถูแป้งโรยปุ๊บเนี่ยมันเห็นแรงบันดาลใจมันก็จะเหมือนงวงช้างหมุนไปเป็นเลข2หรือเป็นเลข3เป็น1 2 3มันเอาเป็นช้างไม่เป็นงวงมันต้องม้วนหมุนแบบนี้ใช่ไหมก็แล้วแต่อะไรฮะแต่เมื่อชาวบ้านรู้นะครับว่าที่บ้านหลังนี้ฮะมีมันเลือดนกใหญ่รูปคล้ายงวงช้างแห่กันมาแล้วต้องมาขอดูมาแล้วนาเนยนี่ไม่ทำแล้วมาหาแรงบันดาลใจก่อนเพื่อเตรียมเปิดประตูดวงในงวดนี้นั่นเองครับโอ้โหจุใจกันมากเลยนะทั้งมันเลือดนกทั้งไข่งูหลามครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจเดี๋ยวเอ๋ยจะพาไปดูอีกหนึ่งที่ไปส่องเลขหางประทัดกับไอ้ไข่วัดสนามชัยกันต่อโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะที่วัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองก็ยังมีนักท่องเที่ยวนักเสี่ยงโชคเนี่ยมาทั้งกราบไหว้ขอพรแล้วก็มาขอโชคขอลาภจากไอ้ไข่ใกล้ในช่วงนี้ที่จะใกล้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มาจุดตัวเลขจุดธูปเสียงทายตัวเลขขอโชคบางคนเนี่ยมาขอส่องเลขปลายประทัดที่มีการเสียงทายเอาไว้เขาก็จะแขวนอยู่ที่บริเวณคอไอ้ไข่นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นเลข29แล้วก็477โอ้โหใครยังไม่มีแรงบันดาลใจลองเอาไปเสี่ยงดวงก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเล่นพอหอมปากหอมคอแล้วกันค่ะโอ้โหนะครับ
ย้ำแบบนี้นะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมชและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยอย่างที่น้องเอ๋ยบอกครับเล่นพอหอมปากหอมคอนะครับจะได้มีเงินซื้อข้าวด้วยนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ